สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำยำวุ้นเส้นกันนะครับนี้ก็ลวกเส้นไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นปูอัดที่เราลวกไว้ใส่ลงไปใส่พริกใส่น้ำกระเทียมดองใส่ผงนัวใส่น้ำตาลบีบมะนาวใส่ลงไปใส่น้ำปลาแล้วก็คนใส่หอมหั่นใส่ไก่สับแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินได้เลยครับ